ว่านี่มาเลยก็จะทำวิดีโอมายืนไปยืนคุยเลยอ่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะวันนี้เรามาดูรถลีโวเป็นชุดใจของ PSD ครับผมชุดใจของ PRD ใช่ครับแล้วเราอยู่พูดดังๆหน่อยอยู่ภายใต้ของแบรนด์ PRD ครับแล้วนี้ต้องเสร็จอีกครั้งตอนนี้โปรเจกต์เราเนี่ยทำโปรโตไทป์เนี่ยคือ6คันนะครับแต่ตอนนี้ที่เสร็จเรียบร้อยอยู่แล้วเนี่ยคือจะมีอยู่ที่4คันแต่ว่านำมาโชว์แค่3คันแล้วคันนี้เป็นโปรเจกต์อะไรอันนี้เป็นโปรเจกต์เขาเรียกว่าแพนด้าเวอร์ชันครับคือดำขาวครับดำขาวนี่ในส่วนของคาร์บอนเทสลานะครับครับแล้วแต่งไปบ้างของหลักเราเรียกได้ว่าคอมพีททั้งหมดทั้งคันเลยครับคาร์บอนโครงช่วงล่างภายในภายนอกข้อมูลนอนข้อมือเบาะเบอร์ทุกใช่ครับล้อแต่งจัดจัดให้ด้วยได้ครับครับผมคือเรารับเหมือนทำรถให้ได้ทั้งคันเลยครับก็คือแต่งในนามของ PSP ครับคืออยู่ภายใต้ PRD อีกทีนึงอันนี้เรามาดูตรงรถกันก่อนว่าเขาแต่งกันประมาณนี้อันนี้คือคอนเซ็ปต์ Panda ใช่ครับคอนเซ็ปต์ Panda คันนู้นสวยคันนู้นเมื่อกี้ลงไปให้ดูแล้วรอบนึงโอเคก็นี่คือเป็นชุดแต่งเลยจะแต่งอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่ครับงบประมาณเนี่ยเดี๋ยวยังไงผมจะแจ้งให้อีกทีแต่ว่าตอนนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวเรื่องราคาเนี่ยจะสรุปให้อีกทีครับแต่ว่าคันนู้นอ่ะอยู่ประมาณ 300,000 ใช่ไหมโดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณเราไม่ยึดติดใช่ครับผมโดยประมาณครับผม 300,000 มีบวกลบมีบวกลบครับใช่ครับ PSP เขาแต่งกันนี่แต่งจากค่ายนะครับครับผมมันรวมค้ำด้วยไหมพี่พวกค้ำเคิร์ฟอะไรพวกนี้รวมไหมทุกอย่างครับแล้วระบบช่วงล่างมันเป็นอะไรพี่นี่เป็นโช๊คกับสปริงครับเป็นโช๊คกับสปริงใช่ครับแล้วด้านหลังก็เราก็จะเป็นโช๊คบวกกับการรองแหนบใช่ครับแล้วก็มีกล่องโหลดปกติทั่วไปครับผมเป็นกล่องโหลดแล้วประตูนี่เป็นหุ้มตอนนี้เรายังใช้เป็นหุ้มอยู่แต่เรากำลังจะพัฒนาให้มันเป็นฟูลคาร์บอนตอนนี้ยังหุ้มแต่ว่าในอนาคตก็จะเป็นเพียวคาร์บอนแหละใช่ครับจะใช้เป็นเพียวคาร์บอนซึ่งมันน้ำหนักเบาใช่ครับแก้มก็เบาใช่ครับผมฝานี่ไม่ต้องพูดถึงใช่ครับผมฝาท้ายนี่ก็คือเป็นฟูลคาร์บอนครับฟูลคาร์บอนเหมือนกันราคานี้เกี่ยวกับท่อด้วยไหมพี่ของทุกอย่างที่เราตกแต่งไปมีของขายแน่นอนครับอ๋อก็มีใช่ครับแต่ในส่วนตรงนี้คือราคาเนี่ยคือมันยังเป็นโปรโตไทป์อยู่คือผมก็ยังใช่ครับก็ยังไม่พูดอะไรเดี๋ยวไปจะฟิกไปแล้วก็มันจะเดือดร้อนโอเคก็ดูเป็นชุดแต่งอะไรนะแพนด้าครับแพนด้าแพนด้า PSP โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ